บรอกโคลีผักใบเขียวมาทำความรู้จักกับบรอกโคลีกันค่ะบรอกโคลีมีลักษณะเป็นทรงพุ่มใหญ่เก้งก้างลำต้นใหญ่และอวบลักษณะของดอกมีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16เซนติเมตรค่ะจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มช่อหนาแน่นมีสีเขียวเข้มส่วนลักษณะของใบจะกว้างมีสีเขียวออกเทาค่ะริมขอบใบหยักตามปกติแล้วเราจะนิยมกินส่วนที่เป็นดอกและในส่วนของลำต้นจะนิยมกินรองลงมาค่ะแต่คุณค่าทางอาหารกลับมีมากอยู่ในส่วนของลำต้นดังนั้นเวลากินทั้งสองส่วนร่างกายก็จะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองค่ะคุณค่าทางอาหารของบรอกโคลีมีมากมายมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะบรอกโคลีมีคุณค่าทางอาหารมากมายเช่นมีคาร์โบไฮเดรตไขมันเส้นใยโปรตีนเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน K วิตามิน Cรูทีนและซีแซนทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 วิตามิน B6 วิตามิน B9 หรือโฟเลตค่ะแคลเซียมธาตุเหล็กธาตุแมกนีเซียมธาตุแมงกานีสธาตุซิลิเนียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุสังกะสีและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายค่ะรวมไปถึงสารเคมีทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าซัลโฟรอฟเฟนและสารอินดอลซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านมะเร็งค่ะมาติดตามชมประโยชน์ของบรอกโคลีที่มีต่อร่างกายของเราค่ะประโยชน์ของบรอกโคลีค่ะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะบรอกโคลีมีโฟเลตสูงซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในระยะเริ่มแรกเพราะช่วยลดความเสี่ยงจากการพิการทางสมองของเด็กทารกค่ะบรอกโคลีเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะมีโฟเลตเป็นส่วนสำคัญของการเจริญเติบโตเนื้อเยื่อต่างๆเพราะมีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะช่วยบำรุงและรักษาสายตาป้องกันการเกิดต้อกระจกเพราะมีรูทีนและซีแซนทีนที่มีคุณสมบัติในการช่วยชะลอความเสื่อมของเรติน่าและเลนตาค่ะมีธาตุซิลิเนียมช่วยบำรุงผิวพรรณเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวหนังช่วยชะลอผิวพรรณไม่ให้เหี่ยวย่นทำให้ดูอ่อนเยาว์ตลอดเวลาค่ะช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนเนื่องจากบรอกโคลีเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งผิวหนังมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งต่อมลูกหมากช่วยป้องกันอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปทำลายเซลล์และทำลาย DNA ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งค่ะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจค่ะสารซัลโฟราเฟนสามารถช่วยป้องกันการทำลายของหลอดเลือดที่เกิดจากโรคเบาหวานได้มีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลค่ะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันเนื่องจากบรอกโคลีมีวิตามินซีที่สูงมากค่ะบรอกโคลีมีส่วนช่วยลดความถี่ของอาการไมเกรนลงเนื่องจากเป็นผักที่มีแมกนีเซียมสูงค่ะ
สารซัลโฟราเฟนในบล็อกเคอรี่เป็นตัวช่วยทำให้ตับขับสารพิษในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบล็อกเคอรี่ต้นอ่อนมีอายุเพียง3วันค่ะช่วยในการขับถ่ายป้องกันโรคท้องผูกค่ะบล็อกเคอรี่มีสารคาเวอร์ซิทีนซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มความอึดแรงดีออกกำลังได้นานขึ้นนอกจากนี้ช่วยป้องกันโรคหอบหืดภูมิแพ้มะเร็งโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะกินบล็อกเคอรี่อย่างไรให้ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่มาติดตามชมกันต่อค่ะกินบล็อกเคอรี่ให้ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่บล็อกเคอรี่เป็นผักที่มีรสหวานกรอบสามารถกินสดได้ค่ะหรือจะนำมาประกอบอาหารก็ได้หลากหลายเมนูกินบล็อกเคอรี่เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนั้นจะต้องไม่ผ่านกรรมวิธีการปรุงอาหารที่มีระยะเวลานานเกินไปนอกจากนี้เอนไซม์เมโลซิเนสยังช่วยให้ตับสะอาดและช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการกินบล็อกเคอรี่โดยการลวกหรือผัดที่ผ่านความร้อนที่ไม่สูงและนานจนเกินไปค่ะเลือกซื้อบล็อกเคอรี่อย่างไรมาติดตามชมกันค่ะการเลือกซื้อบล็อกเคอรี่ค่ะจะต้องซื้อบล็อกเคอรี่ที่มีดอกแน่นกระชับมีสีเขียวเข้มก้านต้องแข็งแรงเหนียวนุ่มไม่ควรเลือกซื้อบล็อกเคอรี่ที่มีดอกสีเหลืองมีใบเหี่ยวเฉาและมีก้านใบแข็งหรือหนาจนเกินไปค่ะบล็อกเคอรี่ทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างมาติดตามชมกันต่อเลยค่ะบล็อกเคอรี่นำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนูมาชมกันเลยค่ะThank you.
ุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลีหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้กินแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางสิ้นค่ะและอย่าลืมกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน